What's up guys it's me วัยรุ่นสร้างตัววันนี้ผมจะมาบอกบุญนะครับวิธีการสร้างธุรกิจใหม่โดยใช้เงินทุนแค่500บาทบูไม่จริงไอ้ฮีโม500บาทพี่มึงทำธุรกิจได้น้ำมันกูเติมยังไม่เต็มถังเลย500เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อได้เวลาเปิดตัวธุรกิจราคา500บาทท่าดาธุรกิจสุดหรูดูนี่ใช้เตาอั้งโลมหาเศรษฐีตามที่คุณลุงข้างบ้านบอกถ้าคุณลูกค้าอยากจะได้น้ำแล้วก็เราไม่มีน้ำอัดลมให้แต่เป็นน้ำก๊อกจากท่อประปาแท้ 100% เครื่องแคชเชียร์ที่ไม่ต้องลงทุนเพราะไปยืมเพื่อนบ้านมานี่มันไงธุรกิจดีนี่ธุรกิจดีเอาล่ะตะกี้คุณสั่งอะไรนะอยากได้ฮอทดอกแล้วก็น้ำเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราต้องทำการปิ้งฮอทดอกก่อนเว้ยเอาดอกออกมาเป็นหมาเลยคุณผู้ชมแล้วก็ทำการปิ้งการทำอาหารในยุคปี80คุณผู้ชมรอก่อนนะรอก่อนแล้วก็เอาแก้วออกมาแล้วก็เทน้ำใส่ใช่ไหมเอาน้ำมาสิเฮ้ยน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำจากท่อประปาไม่ได้กรองมาด้วยฮ่าฮ่าเอาไปเรียบร้อยแล้วออเดอร์ของท่านใส่ฮอทดอกลงไปแล้วก็ใส่น้ำนะครับเราคิดราคาเขา25บาทเรียบร้อยโอเคโอเค guys อะไรนะต้องการฮอทดอกแล้วก็น้ำรอแป๊บนึงทำไมหน้าตาเขาคุ้นๆวะเหมือนเป็นคนที่อยู่ในเฟรนด์ลิสต์ผมนะครับแต่ช่างมันเถอะไม่ช่างดิวะนี่มันคุณซีนี่ว่า Oh my god guys คนดังมาสั่งฮอทดอกที่ร้านฟาสต์ฟู้ดร้านผมเว้ยเป็นไปไม่ได้เลยเอาล่ะใส่ฮอทดอกไปแล้วใส่น้ำนะครับเราใช้นวัตกรรมอัตโนมือทุกอย่างต้องทำด้วยมือนะครับไม่มีลูกจ้างใดๆทั้งสิ้นน้ำเสร็จแล้วอ่ะเอาไปแค่น้ำเปล่าก่อนไม่ได้กรองด้วยชื่นใจตะกี้ไปเยี่ยวมาไม่ได้ล้างมือด้วยนะครับก็จับฮอทดอกไปเต็มๆอ่ะเรียบร้อย ต้องการน้ำเปล่า Are you kidding me คุณมาที่นี่เพราะคุณจะมาสั่งน้ำเปล่า1แก้วเนี่ยนะคุณเข้าไปซื้อน้ำคริสตัลในเซเว่นก็ได้หรือเปล่าวะนี่มีเงินเยอะแล้วเอาล่ะเราปิดร้านดีกว่าเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าคุณผู้ชมครับเรารวยแล้วจังหวะนี้มีการเพิ่มผู้ช่วยด้วยว่ะโอ้ไม่ผู้ช่วยมันต้องเป็นเพลเยอร์โอ้ my god ผมนึกว่าจะสร้างบอทขึ้นมาได้อถ้าเรากดตรงซัพพลายโอ้โอเคโอเคเราสามารถสั่งซัพพลายมาเพิ่มได้แล้วก็อัปเกรดสามารถกดอัปเกรดได้จากตรงนี้นะครับเราอัปเกรดสายยางคุณผู้ชมนี่ไม่มีระบบกรองแล้วไม่ต้องกินน้ำล้างตีนอีกต่อไปอะอัปเกรดไปด้วยโอ้เปลี่ยนจากยุคไดโนเสาร์กลายเป็นยุคแบบปี15คุณผู้ชมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ถือว่ามีการอัปเกรดนะครับเอ้ยนายต้องการอะไรน้ำแล้วก็ฮอทดอกโอเครอแป๊บนึงแต่เราจะทำการชาร์จค่าเซอร์วิสเพิ่มเพราะว่ากูนั้นเพิ่งอัปแลนด์มาตะกี้นึกออกปะผมชาร์จค่าเซอร์วิสเพิ่มก็ไม่ได้ว่ะทำไมต้องคิดแบบราคาเดิมวะเร็วๆๆๆๆรีบๆย่างนี่เสร็จหอมกรุ่นจากเตาร้อนๆเอาไปครับคุณผู้ชายเอาน้ำเปล่าด้วยโอเคน้ำแล้วก็ฮอทดอก Shut up เราจะทำการอัปเกรดนะครับบิลดิ้งของเราก่อนนี่เป็นไงเฮ้ยเราไปเล่นไปเป็นไงล่ะเริ่มดูเหมือนเป็นร้านที่แบบอัปเกรดขึ้นมานิดนึงนะคุณผู้ชมนึกออกไหมอันนี้ทุนการสร้างแพงกว่าเดิมแล้วนะครับไหนจะสั่งอะไรครับน้ำเปล่าว่าไงนะร้านกูมีเบอร์เกอร์สั่งน้ำเปล่าสั่งทีสั่งเยอะๆดิว่ากูต้องการเงินต้องการน้ำเปล่าแล้วก็ฮอทดอกนะครับสั่งอย่างอื่นด้วยสั่งเฟรนช์ฟรายก็ได้มีหลายอย่างที่ผมชอบและก็ไม่ชอบเกี่ยวกับเกมนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบคือมันเล่นได้เพลินๆแต่สิ่งที่ไม่ชอบคือกูเพย์ทูวินไม่ได้ใช่ผมไม่สามารถเติมเงินได้แม้แต่บาทเดียวอย่างน้อยๆเอาให้กูแบบเติมได้สักเล็กสักน้อยก็ยังดีสิแบบเงินคูณ2อย่างเงี้ยเนี่ยเจ้าหมอเนี่ยขอน้ำเปล่าเงี้ยกว่าเราจะเก็บเงินได้นี่มันไม่ใช่เรื่องฟันนี่คุณผู้ชมเอาล่ะผมไม่แคร์ผมจะทำการอัปเกรดวอเตอร์จุกมันก็ยังช้าเหมือนเดิมนะไม่ได้เร็วนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้เร็วนะเว้ยสั่งน้ำ5บาทกูขึ้นภาษี 300% เป็น15บาทได้มั้ยมีคนสั่งเบอร์เกอร์แล้วกูเพิ่งเห็นในที่สุด
็มีคนสั่งเบอร์เกอร์โอเครอแป๊บนึงนะครับผมตั้งใจจะทำเบอร์เกอร์ชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกให้กับคุณเลยโอ้ my god ในที่สุดก็มีคนสั่งเบอร์เกอร์โลนานเหลือเกินโอเคเบอร์เกอร์ขอลองชิมสักคำอร่อยดีผมชิมดูแล้วอร่อยมากครับลูกค้า20บาทมันเท่าฮอทดอกอันนี้นะอย่างนี้กูยอมขายฮอทดอกกูต่อก็ได้ถ้าเรามาดูเนี่ยคุณผู้ชมพวกสินค้าพวกนี้ดูเหมือนเราต้องรีสต็อกด้วยนะโอเคผมซื้อแก้วมาเพิ่มนะครับแล้วผมก็ต้องซื้อฮอทดอกมาเพิ่มด้วยนี่ๆๆๆเบอร์เกอร์ฮอทดอกวอเตอร์นี่เป็นไงล่ะนานๆกว่ากูจะเจอคนจริงสั่งทีหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเล่นมาตั้งนานยังไม่ได้อ่านชื่อเกมเลยเกมนี้มีชื่อว่า Drive Thru Tycoon เล่นอัดมาเกือบจะครึ่งชั่วโมงเพิ่งจะมาอ่านชื่อขอโทษด้วยนะครับเอาล่ะผมจะทำการอัพอะไรต่อดีอัพแบบเครื่องทำน้ำดีไหมไม่ผมจะอัพอันนี้ก่อน Square File อัพไปนะครับอันนี้มันเป็นถังผมคิดว่ามันจะสามารถใช้ในการทอดเฟรนช์ฟรายได้เว้ยผมว่าคนโตไปจะต้องแบบสั่งเฟรนช์ฟรายได้แล้วดูนี่เรามีน้ำมันทอดแล้วมึงไปยืมถังเหล็กจากวัดที่ไหนมาไม่รู้คุณผู้ชมไปยืมเข้ามาก่อนนะครับแบบจนโคตรงบน้อยไปหน่อยทำไมมันไม่มีคนมาสั่งเฟรนช์ไฟเลยอ่ะงั้นผมทอดเฟรนช์ไฟเผื่อไว้ก่อนนี่ทอดเผื่อไว้ก่อนไงทอดเผื่อไว้นะครับเผื่อจะมีคนมาสั่งอะไรประมาณนี้มีใครอยากจะได้เฟรนช์ไฟเย็นๆไหมครับเบอร์เกอร์ไม่ผมมองว่าเกมนี้ควรที่จะมีระบบไล่ลูกค้านะครับใครคนไหนที่สั่งน้อยๆอย่างเงี้ยผมก็จะทำการไล่เขาออกไปจนกว่าเขาจะสั่งของเยอะผมจะรับแต่ลูกค้าคนนั้นเบอร์เกอร์สต็อปสั่งหลายๆอย่างดิเฮ้ยเฮ้ยเฟรนช์ไฟมาแล้วคุณฟรีเป็นคนสั่งอะเบอร์เกอร์น้ำเฟรนช์ไฟเฟรนช์ไฟ15บาทเองเหรอไม่สั่งแค่น้ำอย่างเดียวเอ้ยไปเลยเอารถคันอื่นมานะครับผมไล่เข้าไปนะวอเทอร์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 เอาละผมคิดว่าได้เวลาละที่เรานั้นจะอัปเกรดอะไรดีตู้กดน้ำไหมเอาอัปเกรดตู้กดน้ำ400เงินละ10บาทต้องการเบอร์เกอร์ฟรายวอเตอร์โอเคเบอร์เกอร์ฟรายวอเตอร์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 เบอร์เกอร์ฟรายวอเตอร์อีกแล้วทำไมไม่กินโค้กนี่โซดาเอาว่ะโซดาได้แล้วราคาเท่าไหร่10บาทเพิ่มเงินมานิดนึงนะครับคุณผู้ชม10 minutes laterผมทำการ Ultimate Grinding นะครับตอนนี้มีเงิน690ละไหนดูดิกูควรจะอัปเกรดอะไร Hot Bucket เหรอโอเคมันจะกลายเป็นเครื่องทอดที่ดีกว่าเดิมนะครับมันก็อัปเกรดอะไรอีก From Stick to Metal Rod ว้าวอันนี้แจ่มนั่นหมายความว่าเราสามารถปิ้งฮอตดอกได้ไวมากขึ้นกว่าเดิมนี่เราสามารถวางฮอทดอกได้2อันนะครับอันนี้ผมสามารถวางเบอร์เกอร์ได้2อันนี่น่าจะแบบว่าวางเฟรนช์ฟรายได้2อันนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บงานเอาไว้ทีหลังได้นึกออกไหมเฮ้ยมันเร็วมากเร็วมากเอาละตอนนี้ผมพอใจกับร้านผมแล้วนะครับมีแค่นี้ก็เกินพอแล้วผมเล่นมาประมาณ เกือบชั่วโมงนึงละสนุกดีคุณผู้ชมสนุกมากนะครับแต่คือมันไม่มีคุณ2ไม่มีเกมพาร์ทไม่มีอะไรที่แบบช่วยกูได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมต้องขอยุติอาชีพของผมไว้เพียงเท่านี้ก่อนGuysไม่มีคนช่วยเหนื่อยเกินไปคุณเคยได้ยินหรือเปล่าขายดีจนเจ๊งอ่ะคือแบบลูกค้าเยอะจนเจ๊งไงเนี่ยอย่างเจ้าหมอเนี่ยแม่งสั่งแต่น้ำเปล่าเงี้ยสั่งแต่น้ำเปล่าจนเจ๊งGuysเหนื่อยเกินไปทำอย่างอื่นเถอะไม่คุ้มค่าแรง